MedCMU Podcast Fung for Health Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Podcast นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มช.จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพนะคะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศที่นอกห้องส่งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไม EP นี้เสียงไม่เหมือนในห้องบันทึกเสียงเลยนะคะเพราะเรายกทีมออกมาที่นอกพื้นที่กันค่ะเพื่อจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะถึงเรื่องของผลไม้ยอดฮิตตอนนี้ของประเทศไทยค่ะเมื่อพูดถึงราชาแห่งผลไม้ของประเทศไทยนะคะหลายคนจะต้องนึกถึงชื่อของทุเรียนขึ้นมาเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนค่ะทุเรียนเองเนี่ยเป็นผลไม้ยอดนิยมค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบทุเรียนเนี่ยทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเองเนี่ยทานกันทีนึงก็ทานไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะทุกคนอาจจะ1พลูอาจจะไม่พอนะคะกินไปกินมาก็เพลินนะคะหมดได้หลายพลูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมาพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะถึงเรื่องของการทานทุเรียนค่ะว่าทุเรียน1เม็ดเนี่ยให้พลังงานเท่าไหร่และในมุมมองของทางแพทย์แผนจีนเองเนี่ยสรรพคุณของทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์ไหมช่วยในด้านไหนบ้างแล้วผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ป่วยโรคไหนที่ไม่ควรรับประทานค่ะหรือทานได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะซึ่งคุณหมอก็อยู่ตรงนี้กับดิฉันแล้วค่ะขอต้อนรับแพทย์จีนพรฟ้าอนันต์ไพศาลแพทย์จีนประจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้ต่างไปจากบรรยากาศเดิมๆค่ะทุกทีเราจะใช้ที่ห้องบันทึกเสียงเราออกนอกพื้นที่มาหาคุณหมอถึงที่เลยค่ะค่ะเพื่อจะพูดคุยถึงเรื่องยอดฮิตตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของผลไม้ค่ะถ้าพูดถึงราชาของผลไม้เนี่ยหลายคนก็จะอ๋อก่อนเลยคือชื่อของทุเรียนนะคะวันนี้ก็อยากจะพูดถึงผลไม้ชนิดนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดีแล้วแต่เรายังไม่รู้ในมุมมองของประโยชน์ที่แท้จริงหรือว่าตามโภชนาการแล้วทุเรียนเนี่ยให้แคลอรี่ให้พลังงานเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเชิญคุณหมอมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะสำหรับเรื่องแรกเลยค่ะที่เราอยากจะทราบนะคะทุเรียน1เม็ดเนี่ยให้พลังงานเท่าไหร่คะค่ะโดยทั่วไปนะคะในประเทศไทยเนี่ยทุเรียนเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ค่ะอย่างเช่นพันธุ์หมอนทองพันธุ์ชะนีพันธุ์กระดุมนะคะซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันออกไปอะค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจาก USDA Nutrient Database นะคะเขาบอกไว้ว่าคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อทุเรียนเนี่ยค่ะต่อ100กรัมจะประกอบไปด้วยพลังงาน174กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 27.09 กรัมเส้นใยไขมันโปรตีนแล้วก็ยังมีในเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆต่างๆอีกมากมายเลยค่ะค่ะที่เรามาพูดคุยถึงทุเรียนแล้วก็ถามในมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ยดูแปลกเหมือนกันนะคะพอเราได้รู้ถึงพลังงานในการทานแล้วแบบนี้ในมุมมองของแพทย์จีนนะคะมองว่าทุเรียนเนี่ยมีสรรพคุณหรือว่ามีประโยชน์ด้านไหนบ้างคะในทางแพทย์แผนจีนนะคะทุเรียนเนี่ยจะจัดเป็นผลไม้รสหวานเผ็ดลิดร้อนนะคะเขาสามารถบำรุงม้ามช่วยเพิ่มชี้หรือว่าลมปราณได้ด้วยค่ะสามารถบำรุงไตเพิ่มหยางและเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ร่างกายอ่อนแอเลือดแล้วก็ลมปราณน้อยค่ะไม่เพียงแค่นั้นค่ะเนื่องจากว่าตัวเนื้อทุเรียนนะคะยังอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายที่เมื่อกี้พูดให้ฟังไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่นเส้นใยอาหารในทุเรียนนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีแล้วทุเรียนเนี่ยยังมีเบต้าแคโรทีนก็ตัวเบต้าแคโรทีนเนี้ยเป็นสารอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงสายตาได้นะคะทุเรียนยังอุดมไปด้วยโฟเลตซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดค่ะและก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
จากการศึกษาของนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยพบว่าทุเรียนมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระบางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าแก่เกินวัยดังนั้นเนี่ยหากบริโภคทุเรียนในสัดส่วนที่พอดีก็จะช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายได้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าทุเรียนเนี่ยจะมีสรรพคุณมีประโยชน์ต่างๆมากมายเนาะแต่ไม่แนะนำให้กินทุเรียนเพื่อให้หวังผลเบื้องต้นที่กล่าวมาตะกี้นะคะก็คือเราเห็นประโยชน์เยอะก็เลยไปกินทุเรียนดีกว่าให้แบบหวังผลว่าจะช่วยในการรักษาบำรุงเราในด้านนู้นด้านนี้ไม่ให้กินเพื่อหวังผลนะใช่เพราะว่าจะทำให้ร่างกายได้รับทั้งคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลแล้วก็ไขมันสูงตามไปด้วยค่ะพอเราทราบถึงสรรพคุณค่ะประโยชน์ของทุเรียนในมุมของแพทย์แผนจีนแล้วสำหรับคำแนะนำในการกินทุเรียนให้ปลอดภัยในฉบับของแพทย์แผนจีนเป็นยังไงบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าทุเรียนเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนจะจัดเป็นผลไม้ฤทธิ์ร้อนนะคะดังนั้นถ้าบริโภคมากเกินความจำเป็นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยค่ะสะสมความร้อนเอาไว้มากเกินไปซึ่งถ้าร่างกายสะสมความร้อนเอาไว้มากเกินไปจะส่งผลต่างๆตามมามากมายเลยอย่างเช่นร้อนในเจ็บคอเป็นแผลในปากท้องผูกเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีพื้นฐานสุขภาพร่างกายค่อนไปทางร้อนและพื้นฐานสุขภาพร่างกายที่แบบค่อนไปทางหยินพร่องเนี่ยค่ะก็คือจะแนะนำว่าควรทานทุเรียนให้แบบในปริมาณที่พอเหมาะอย่าทานเยอะเกินไปค่ะจากข้อมูลของกรมอนามัยแนะนำว่าไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ2เม็ดกลางเนื่องจากว่าการกินทุเรียน 4-6 เม็ดเทียบเท่ากับการดื่มน้ำอัดลมถึง2กระป๋องเลยนะคะซึ่งหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยจะได้พลังงานประมาณ400กิโลแคลอรี่ค่ะจึงเป็นเหตุทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานมากเกินควรดังนั้นไม่ควรรับประทานทุเรียนเกินวันละ2เม็ดแล้วก็ไม่ควรที่จะกินแบบถี่ทุกวันนะคะแล้วก็ควรลดอาหารกลุ่มข้าวแป้งแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดหรือมันจัดเพื่อที่จะได้รับพลังงานในปริมาณที่ไม่เกินกว่าร่างกายต้องการค่ะค่ะก็คือทุเรียนเนี่ยคุณหมอเล่าให้เราฟังว่า2เม็ดต่อวันเนี่ยกำลังดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าทานทุกวันเหมือนกันนะคะอาจจะมีสัปดาห์ละครั้งถึง2ครั้งกำลังเหมาะสมแล้ววันไหนที่เราทานทุเรียนเนี่ยอาจจะงดทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อที่จะให้พลังงานในวันนั้นเนี่ยไม่สูงเกินไปใช่ค่ะแล้วก็นอกจากทุเรียนสดแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากทุเรียนด้วยนะคะอย่างเช่นทุเรียนทอดทุเรียนกวนไอศกรีมรสทุเรียนเป็นต้นค่ะไม่ได้แคลอรี่น้อยลงเลยไม่ได้น้อยลงเลยค่ะแล้วถ้าเราทานติดกันมากๆหลายๆวันก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะคะจึงจะได้ทั้งความอิ่มอร่อยแล้วก็สุขภาพดีอย่างที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพที่จะตามมาค่ะค่ะเราก็ได้คุยกับคุณหมอนะคะในมุมของแพทย์แผนจีนที่แนะนำว่าการจะทานทุเรียนเนี่ยทานยังไงให้ปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะทุเรียนก็ไม่ได้ออกมาตลอดทั้งปีทุกเดือนใช่ไหมคะคุณหมอปีหนึ่งก็1 ครั้งคุณหมอเองชอบรับประทานไหมคะชอบค่ะทานแค่ไม่2เม็ดใช่ไหมคะครั้งหนึ่งไม่ควรเกิน2เม็ดค่ะค่ะคุณหมอก็กำลังแนะนำให้ผู้ฟังนะคะแต่เราอาจจะเชื่อว่าหลายคนต้องหักห้ามใจมากๆเลยในการที่จะทานแค่2เม็ด1เม็ด2เม็ดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เอาไปแอบไว้เลยแล้วมาโชว์แค่2เม็ดน่าจะช่วยได้มากกว่าว่าเห็นอยู่บนจานเยอะๆอาจจะอดใจไม่ไหวนั่นเองนะคะมาพูดคุยถึงตรงนี้แล้วค่ะเราอยากจะรู้เลยว่าสำหรับผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยโรคไหนบ้างที่ไม่ควรทานทุเรียนหรือว่าทานได้แต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าทุเรียนเนี่ยจะเขาจัดเป็นผลไม้ที่ให้น้ำตาลไขมันแล้วก็มีพลังงานสูงดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะถ้าทานทุเรียนเข้าไปอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปส่งผลให้เจ็บป่วยไม่สบายตัวหรือร้อนในอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีผู้ป่วยที่มีในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงค่ะเนื่องจากว่าทุเรียนเนี่ยเขาจัดเป็นผลไม้ฤทธิ์ร้อนนะคะจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเพราะว่าจะทำให้ความดันสูงขึ้นอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของผู้ป่วยโรคไตและก็โรคหลอดเลือดหัวใจตีบทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงด้วยค่ะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยร่างกายเขาจะขับโพแทสเซียมออกได้ไม่ดีซึ่งถ้าร่างกายมีการสะสมของโพแทสเซียมในปริมาณที่มากจะส่งผลทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะ
มีหลายกลุ่มเช่นกันนะคะผู้ป่วยหลายกลุ่มเลยที่ต้องระมัดระวังตัวเองอาจจะหักห้ามใจไม่ได้แต่ว่าคุณหมอก็พูดมาถึงโอ้หลายกลุ่มเลยยังมีอีกไหมคะคุณหมอคะแล้วก็จะมีกลุ่มนึงก็คือไม่ได้ป่วยเป็นโรคประจำตัวใดๆแต่ว่าเป็นผู้ที่ต้องการคุมปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดอะค่ะค่ะเพราะว่าทุเรียนเขาเป็นผลไม้ที่มีทั้งน้ำตาลไขมันพลังงานสูงถ้าเป็นผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดอะค่ะก็ต้องระมัดระวังในการกินทุเรียนทั้งทุเรียนสดและทุเรียนแปรรูปนะคะแล้วก็ควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ด้วยอะค่ะค่ะหลายกลุ่มก็ต้องหักห้ามใจนะคะแล้วก็หลายช่วงวัยก็จะมีช่วงของการใช้พลังงานที่ต่างกันอย่างเด็กๆ เขาแอคทีฟเขาก็อาจจะทานทุเรียนแล้วอาจจะเผาผลาญหมดอะไรอย่างเงี้ยกินหมดแล้วก็ไปวิ่งเล่นก็อาจจะหมดไปแต่ในวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานขึ้นมาก็อาจจะทานแล้วมีอาการไม่สบายตัวเหมือนช่วงเด็กๆอย่างเงี้ยอาจจะมีอาการท้องอืดเป็นกรดไหลย้อนอย่างงี้ตามมาได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคประจำตัวนะคะใช่ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วในมุมของแพทย์แผนจีนเนี่ยจะคล้ายกับแพทย์แผนปัจจุบันค่อนข้างมากนะคะแทบไม่ต่างกันเลยใช่ค่ะแล้วเราได้ทราบถึงผู้ป่วยหลายกลุ่มที่ต้องระมัดระวังตัวเองรวมถึงช่วงการรับประทานแต่ละวันที่เหมาะสมแล้วนะคะแล้วแบบนี้ทุเรียนกินคู่กับอะไรไม่ได้บ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะทุเรียนเนี่ยไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าการกินทุเรียนใช่การกินทุเรียนที่ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้เกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนแล้วก็อาเจียนได้นะคะอีกทั้งทุเรียนเนี่ยเป็นอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงค่ะส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกันเมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายก็จะได้รับพลังงานที่มากเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างแรกเลยทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่เขาควรระวังเลยนะคะถ้ามี2สิ่งนี้อยู่คู่กันในตู้เย็นก็หลีกเลี่ยงนะคะจากนั้นมีอะไรอีกคะคุณหมอคะค่ะแล้วก็ไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะเพราะว่าจะทำให้ปวดศีรษะได้ค่ะทุเรียนคู่แอลกอฮอล์ไปแล้วนะคะยังมีทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอีกด้วยจากนั้นมีอะไรอีกคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะว่ากินทุเรียนแล้วให้กินมังคุดตามเนื่องจากว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ริดร้อนมังคุดค่ะเป็นผลไม้ริดเย็นซึ่งผลไม้ทั้งสองอย่างเนี้ยเขาจะเกี่ยวข้องกันในแง่ของอาหารริดเย็นและริดร้อนแต่ว่าทางในแง่ของโภชนาการแล้วเนี่ยทั้งมังคุดทั้งทุเรียนต่างก็มีน้ำตาลสูงดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรรับประทานร่วมกันในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะตัวหนึ่งเป็นราชาของผลไม้ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าราชินีผลไม้ก็คือมังคุดทานคู่กันเนี่ยตัวหนึ่งมีฤทธิ์ร้อนตัวหนึ่งฤทธิ์เย็นก็คือโอเคดูทานด้วยกันได้แต่ก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีนะคะเพราะว่าน้ำตาลสูงทั้งคู่เลยก็ครบถ้วนเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่เรามาพูดคุยกับคุณหมอนะคะเป็นเรื่องของการทานทุเรียนและในมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ยมองว่าทุเรียนเองเนี่ยมีสรรพคุณด้านไหนแล้วก็ทานแบบไหนให้ปลอดภัยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้อยากให้คุณหมอกล่าวทิ้งท้ายถึงผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่ค่ะค่ะทุเรียนนะคะในประเทศไทยก็จะมีแค่ช่วงหน้าร้อนที่จะออกมาให้เราได้กินกันเป็นผลไม้ที่อร่อยแล้วก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยนะคะแล้วทุเรียนเนี่ยยังมีคุณประโยชน์มากมายอีกด้วยค่ะแต่ว่าการรับประทานทุเรียนเนี่ยให้ปลอดภัยก็ควรที่จะรับประทานไม่เกินวันละ2เม็ดกลางนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ได้รับพลังงานจนมากจนเกินไปค่ะแล้วในมื้อนั้นหรือวันนั้นที่รับประทานทุเรียนก็ควรงดพวกอาหารข้าวแป้งหรือพวกน้ำตาลนะคะของมันของหวานนะคะจะได้ทำให้พลังงานเนี่ยไม่มากจนเกินไปค่ะอีกทั้งวางแผนในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะคะจะได้ทำให้สามารถกินอาหารอร่อยได้แล้วก็ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่กับทุกคนด้วยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะโชคดีมากๆที่เราได้มาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันเพราะว่าเชื่อว่าทุกครอบครัวต้องมีคนที่ชื่นชอบกันกินทุเรียนอย่างมากเลยนะคะฟ้าแอบไปเสิร์ชหาข้อมูลเห็นบางคนบอกว่ากินทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ในช่วงระยะแรกอาจจะไม่ส่งผลอะไรต่อร่างกายแต่นานวันเข้าก็อาจจะเกิดอันตรายที่ตามมาได้รวมถึงที่คุณหมอมาเตือนนะคะว่ากินคู่กับอะไรไม่ได้บ้างก็สำคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าเราอาจจะละเลยค่ะเราละเลยว่ากินนิดหน่อยไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าตอนที่
ส่งผลเสียตามมาเนี่ยเราถึงจะรู้สึกว่าย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์จีนพรฟ้าอนันต์ไพศาลแพทย์แผนจีนประจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook YouTubeTwitter, Telegram, Instagram, Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า MedCMU นะคะ MEDCMU เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Podcast Fung for Health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา